สนับสนุนโดย True 5 G การันตีด้วยรางวัลผู้นำา5 G ระด,ดับโลกล่าสุดโดย Open Signal สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Spot นะคะจับกระแสะธุรกิจในค่ำคืนวันพฤหัสที่7ตุลาคม2,564ค่ะเดี๋ยวเจอเราสคนได้เป็นประจำเลยนะคะไล่มาตั้งแต่วันจันทร์มาจนถึงวันศุกร์3ทุ่ม15ไปจบตอน4ทุ่มและวันอาทิตย์3ทุ่มถึง4ทุ่ค่ะ พามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับตามช่องทางต่างๆตามขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับ True ID Facebook YouTube Twitter IG แล้วก็ Tiktok ครับพิมพ์เข้ามาเลยครับพิมพ์มาได้เลยนะคะจะส่งข้อความนะคะอยากจะฝากประเด็นอะไรก็ได้นะคะสามารถที่จะสื่อสารกับเรานะคะหลากหลายแพลตฟอร์มทีเดียวนะคะสำหรับประเด็นจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ต้องไปบอกก่อนเลยเนี่ยเราอยู่กับเจ้าโควิด -19 เนี่ยมาประมาณ2ปีกว่าถ้านับเป็นเด็กก็ถือว่าเริ่มเติบโตแล้ว ดูเหมือนว่ามันยังไม่ยอมไปจากเราอยากให้มันไปสักทีฮะมันคงจะอยู่กับเรารตลอดไปนานเท่านานนะคะไม่เป็นไรค่ะเราจะปรับตัวอยู่กับเจ้าโควิดให้ได้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะความหวังนะคะของผู้คนหนึ่งในการที่จะต่อสู้กับเชื้อโควิด -19 นั่นคือวัคซีนครับแล้วตอนนี้เราก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆแล้วในขณะเดียวกันนะคะคนที่ป่วยด้วยโควิด -19 ก่อนหน้านี้เราจะได้ยินแต่ยาตัวหนึ่งชื่อฟาวิพิราเวียแต่ยาตัวนี้ก็มีข้อจํากัดในการใช้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีผลข้างเคียงด้วย ตอนนี้นะคะวันนี้พูดถึงกันเยอะมากนะคะมียาที่จะมาต่อสู้กับเชือ้อโควิดสิได้แล้วนะคะเป็นยาตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าฟาวิพิราเวียที่สําคัญราคาแพงแพงมากยาตัวนี้นะคะชื่อว่าโมนูพิราเวียครับอืมโอ้แต่แพงขนาดไหนนะครับนาทีนี้ก็ต้องเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมเชนเจอร์เป็นการเปลี่ยนเกมของการรักษาเลยก็ว่าได้นะครับในท้ายที่สุดต่อให้ตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนแพงนะครับแต่ว่า ถ้าสมมติเขาไปหาโรงงานในประเทศต่างๆนะครับเช่นอินเดียเป็นต้นนะรหรือจีนนี่เราก็ไม่ทราบนะครับถ้าสมมุติเขาสามารถไปเจราจาพูดเกยียนได้เขาเก่งเรื่องของการผลิตอยู่แล้วในอนาคตราคามันน่าจะต้องถูกลงมาแหละใช่แล้วเพราะปริมาณการใช้งานเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งหลักการอย่างหนึ่งนะคุณีกว่าถ้าสมมติผลิตอะไรเยอะๆแล้วคนทั่วโลกใช้กันเยอะๆเนี่ยราคาต้องถูกลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เราคาดหวังว่าในระยะต่อไปนะคะราคาจะต้องถูกลงแน่นอนนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่า จะเป็นเกมจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะคะกับเรื่องของโควิด -19 ในพศนี้ค่ะคือมันก่อนหน้าน,นี้พอเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับมันจะมีความยุ่งยากอยู่พอสมควรทั้งในเรื่องการจัดเก็บก็ดีนะครับหรือว่าการกระจายวัคซีนการขนส่งแรงต่างนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวนี้มันออกมาได้จริงๆเนี่ยนะครับโอ้โหนี่ง่ายเลยนะอยู่ที่บ้านเราก็สาม,มารถทานได้ก็ทานครบโดสตันที่เขากําหนดเอาไว้เนี่ยก็ได้แล้วนะครับใช่ค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ้รู้ไหมทั่วโลกตอนนี้เท่าไหร่ครับ 237ล้านยังไม่ได้หยุดนะยังมีการติดเชื้อต่อวันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างบ้านเราเนี่ยวันละหมื่นกว่าคนแล้วคิดดูทั่วโลกเนี่ยจะก,กี่แสนคนนะคะในขณะเดียวกันนะคะผู้สูญเสียชีวิตนะคะจากเจ้าโควิด -19 เนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่น้อยทีเดียวเลยนะคะประมาณ4ี่ล้านแปดแสนกว่ารายแล้วนับถึงตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะคะไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของนวัตรกรรมในการที่จะหายา,ยามาปราบเจ้าโควิด -19 จึงเป็นหัวใจสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรใหม่ๆมาแบบนี้ แต่จริงๆแล้วบ้านเราเองก็มีการพัฒนาเรื่องของวัคซีนแรืแของยาอะไรต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะไล่เรียนกันในค่าคืนนี้ค่ะใช่ครับคือทุกอย่างก็ต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับวัคซีนก็ต้องพัฒนาต่ออาจจะมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ามไล้ว่ากันไปนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าโควิดสิมันก็พัฒนาตัวมันไปนะครับแต่ว่ายารักษาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จําเป็น คือถ้าโดยตามธรรมชาติของตัวไวรัสนะครับสมมติว่ามันเข้ามาสู่ร่างกายจะเป็นไวรัสประเภทไหนก็ตามเนี่ยธรรมชาติของมันมันต้องพยายามจะแพร่กระจายให้เร็วมากที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ยาตัวนี้นะครับโมโนพิลาเวียเนี่ยทำนะครับก็คือว่ามันจะหลอกไวรัสครับม,มันหลอกไวรัสว่ามันเปรียบเสม,มือนกับว่าถ้าไอ้ไวรัสนี้มันมาจับตัวยานี้ปั๊บเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น r n a นะครับแล้วก็หลอกหลอกไม่ให้ตัวไวรัสเนี่ยสามารถแพร่เชื้อต่อไปได้นั่นเลยเป็นที่มานะครับว่าทําไมจํานวนของไวรัสมันถึงลลลดงเวาที่ เขาให้ไปทดลองกับคนที่มีการใช้ตัวนี้ผ่านมา3ระยะและ้วอันนี้ระยะที่3ละใช่ค่ะเรารุนกันนะคะจะได้มีการใช้ยาตัวนี้นะคะอย่างน้อยจะได้ควบคุมสถานการณ์ของโควิด -19 ได้สักทีนะคะต้องบอกว่าหือฮากันพอสมควรทีเดียวไปเรียกได้ว่าในวงการแพทย์พูดถึงกันมากทีเดียวนะคะยาตัวนี้คะ่ะโมนูพิราเวียนะคะเป็นของบริษัทเมอร์กแอนโคลเมอร์กแอนโคลนี่ต้องบอกเลยนะคะเป็นบริษัทยารายใหญ่จากสาหรัฐอเมริกา เขาไปจับมือร่วมไม้ร่วมมือกับบริษัทดิสแบ็กไบโอเทราพิวติกนะคะในการที่จะพัฒนายาโมโนพิราเวีย ah ตัวนี้ขึ้นมาค่ะราคาต่อคอส700เหรียญน,นะครับคิดเป็นเงินบาทตอนนี้ข้างเงินบาทอ่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยแพงขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่23,500บาทและที่สำคัญคือต้องทาน40เม็ดต่อคอสนะครับ5วันนะวันละ8เม็ดนะครับก็เช้า4เม็ดตอนเย็นอีก4เม็ดนะครับเฉลี่ย580บบาทต่อเม็ดนะครับ ใช่ค่ะนี่คือต่อคอสนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งคนนะคะที่ติดเชื้อโควิดแล้วจะใช้ยาตัวนี้นะคะก็เต็มคอสนะคะก็อยู่ที่ตัวเลขนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะขั้นตอนกระบวนการต่างๆต้องยอมรับนะคะขั้นตอนกระบวนการของยาตัวนี้กําลังอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานะคะหรือ FDA เพื่อให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินได้ถ้าได้รับอนุมัติจาก FDA เมื่อไหร่นะคะยาตัวนี้แหละจะเป็นยาเมดต้านโควิด1ิชน้ิดแรก ที่ได้รับการอนุมัติรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกาและถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ของหลายๆประเทศนะคะในการที่จะใช้ยาด้วยแต่ตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่ณนะปัจจุบันเป็นยาฟาวิพิราเวียของญี่ปุ่นซึ่งยาฟาวิพิราเวียของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีข้อกังขาบางส่วนบางประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อกังขากับยาตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่ได้รับการรับรองจากสหรัฐด้วยแต่ก็ใช้ในการรักษาการเพราะว่าก่อนที่จะมียาโมโนพิราเวียมันมียาตัวอื่นก็ต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียนี่แหละคะ่ะ ใช่ครับส่วนสิ่งที่ทั้งโลกเนี่ยเขาตื่นเต้นกันเพราะว่าผลการศึกษาการทดลองระยะที่3กับอาสาสมัคร775คนเนี่ยปรากฏว่าโมนูพิราเวยเนี่ยนะครับสามารถรักษาการป่วยโควิดแล้วก็ลดการเสรียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด19ได้มากถึงครึ่งหนึ่งนะแล้วก็อย่างที่คุณรัดเรียนนะครับไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่บางอย่างเช่นในช่วงเริ่มต้นถ้าสมมติว่าเพิ่งจะติดเชื้อโควิด19อาจจะใช้ยาตัวนี้ได้ แต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันลงปลอดไปแล้วแล้วมันทาให้ปอดอักเสบอันนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้ผลลต้องใช้การ <ละ S 1> รักษาตามอาการ<ช>อันนั้นจะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งอันนั้นคือเชื้อลงปลอดแล้วนะคะเหมือนกับบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดอาการไม่มากนะคะให้ยาฟา,าฟ้าวิพิลาเวียหมายถึงปัจจุบันได้แต่ถ้าเป็นหนัก,นกสังเกตอาการจะต้องขนาดไหนอย่างไรจะเข้าสู่กระบวนการรักษานั่นก็ถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ยาตัวนี้ช่วยได้เยอะนะคะถ้ามาทันมาเร็วแล้วก็รักษาได้ทันนะคะในขณะเดียวกันเรารู้นะคะว่ายาตัวใหม่ตัวเนี้ย ยาโมนูพิราเวยเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองจากทางสหรัฐอเมริกาหรือ FDA นะคะปรากฏว่าหลากหลายประเทศกลัวตกขบวนค่ะคมีการสั่งออเดอร์กันเพียบเลยเริ่มจากเจ้าแรกก่อนเลยนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะไม่อยากจะตกขบวนนะคะมีการสั่งซื้อยาตัวนี้แล้วนะคะ1.7ล้านคอสทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาต้องการเอาไว้รองรับนะคะรักษาผู้ป่วยของเขาประมาณ1.7ล้านคนคิดเป็นเงินมูลค่าของสหรัฐที่สั่งซื้อยาลตนี้นะคะก็ไม่มากเท่าไหรค่ค่ะสำหรับสหรัฐนะคะประมาณ 1,200ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ40,000ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะใช่ครับแล้วเขาก็เตรียมที่จะแจกจ่ายให้ฟรีกับประชาชนชาวอเมริกันนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีออสเตรเลียนะครับก็เตรียมสั่งยาตัวนี้เข้าไปนะครับสามแสนคอด้วยกันแต่หันไปดูลำดับที่3นี่สิครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่เคยตกขบวนเลยนะครับสำหรัทางฝั่งของสิงคโปร์เนี่ย เตรียมเข้าไปลงนามแล้วนะฮะจริง,รงๆเขาคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะใช่ค่ะก็เตรียมแลวหลักใกล้แล้วอันนี้ใกล้หน่อยแต่ที่อยู่ระหว่างเจราจายังไม่ใกล้ลงนามนะคะแต่จะลงนามในอนาคตก็คือฮ่องกงญี่ปุ่นมาเลเซียตกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันะมะเราเห็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยร่วมขบวนนะคะไม่ตกขบวนในการสั่งซื้อยาตัวนี้นะคะรวมไปถึงประเทศไทยด้วยก็เตรียมที่จะสั่งซื้อยาตัวนี้ด้วยนะคะคเห็นไม่ได้อยู่ในชื่อตอนนี้ไม่ใช่นะคะเราเตรียมที่จะมีการสั่งซื้อยาตัวนี้มีการคุยกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะ เราจะสั่งรถแรกเบื้องต้นนะคะ200,000คอสค่ะใช่ครับคือตอนนี้ก็เตรียมมาไว้สําหรับผู้ป่วย200,000คนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือเข้าไปหาหรือกับทางฝั่งของบริษัทเมอร์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วล่ะนะครับเพราะว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยนะครับเขาเริ่มมีการเปิดเผยตัวรายงานนะครับผลการศึกษาระยะที่1ที่ทดลองกับสัตว์นะครับระยะที่2ที่ทดสอบกับคนจํานวนไม่น้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ระยะที่3ที่เริ่มขยายผลเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าไปคุยแล้วพอ แต่ร่างสัญญาตอนนี้ที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับมีการพูดถึงตัวสัญญาเนี่ยสีหน้าแล้วนะเตรียมพร้อมไงเตรียมพร้อมมากเลยเพราะเราขั้นตอนสุดท้ายเลยถ้าทางออยสารัฐอเมริกาอนุมัติมาเท่านั้นนะคะ FDA สารัฐอนุมัติเมื่อไหร่นะคะประเทศไทยก็พร้อมนะคะในการลงนามในสัญญาตรงนี้เลยเพราะว่ายิ่งเซ็นสัญญาเร็วสั่งซื้อเร็วนะคะโอกาสที่จะได้ยาอดเนี่ยก็เร็วไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายประเทศเนี่ยเขาพยายามที่จะเร่งในการเจรจา และประเทศไทยเองก็คาดนะคะว่ายาลดนี้จะสามารถนําเข้าสู่ประเทศไทยได้เร็วที่สุดนะคะอย่างน้อยภายในเดือนธันวาคม2564เอาอย่างช้าไม่น่าจะเกินมกราคม65ค่ะครับคือดูแล้วอาจจะดูเหมือนแพงนะครับในแต่ละคอสนะครับที่จะซื้อแล้วก็มารักษาผู้ป่วยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้สรุปนะว่าราคามันจะเท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างนะครับของแต่ละประเทศด้วยว่าประเทศนี้รายได้เป็นยังไงนะครับถ้ารายได้น้อยหน่อยเขาอาจจะช่วยก็ได้นะครับแต่ว่า ในท้ายที่สุดตัวราคาสุดท้ายเนี่ยไม่ประกาศนะฮะมันเป็นเรื่องความลับเป็นเรื่องของความลับ,บก็อาจจะเหมือนกับวัคซีนก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเป็นประเทศยากจนประเทศที่กําลังพัฒนาต่างๆเขาก็จะมีข้อตกลงสัญญาในการที่จะคิดราคาเรทหนึง่งครับแต่ถ้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วยุโรปหรืออะไรก็คิดราคาเต็มที่ได้เลยครับประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มที่บอกมีการเจรจาก็อาจจะได้ราคาพิเศษด้วยแต่อาจจะไม่พิเศษถึงพิเศษที่สุดนะคะตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการเจรจาเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนก็พูดกันเยอะมาก ไอยาตัวนี้โมนู u, พิราเวียเนี่ยราคามันแพงแพงจริงๆหลายคนก็มีการไปวิเคราะห์เหมือนกันนะคะว่าไอราคายาตัวนี้จริงๆแล้วต้นทุนมันเท่าไหร่นะคะก็มีการวิเคราะห์โดยนะคะวิทยาลัยสาธารณสุขแห่งฮาวาต์นะคะและโรงพยาบาล King s c o l ์เรสนะคะก็มีการไปตรวจสอบไปวิเคราะห์วิจัยต่างๆไปวิเคราะห์พบว่าเมอร์กเนี่ยเขามีต้นทุนในการผลิตยาโมนูพิราเวียตรงนี้นะคะอยู่ที่17.74เหรียญต่อ1น,นึคอสหรือถ้าคิดเป็นเงินบาทเอาง่ายๆนะ ต้นทุนมันอยู่แค่600บาทต่อคอสเท่านั้นแต่ไปขายให้สหรัฐอเมริกาคอสละ23,500บาทกี่เท่าคาคุณอีกโอ้คุณแทบ,บจะไม่ถูกเลยนะครับก็น่าจะเกือบเกือบ40เท่านะครับเพียงแต่ว่าเราจะคิดอย่างนั้นมันก็จะไม่ถูกนะเพราะจริงๆเราต้องรวมเข้าไปด้วยนะครับว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะทำะกว่าจะทำวิจัยต่างต่างเนี่ยมันผ่านกระบวนการมาเยอะมากค่าโนฮาวค่าเทคโนโลยีต่างๆคือมันต้องล้มเหลวจริงๆเมิร์กเนี่ยเขาล้มเหลวไปหลายรอบ S <S บพอล้มเหลวจากวัคซีนวัคซีนละตั้งแต่รอบปีที่แล้ววัคซีนนั้นก็ตกขบวนไปรอบหนึ่งแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งรอบนี้เนี่ยจริงๆเขาก็มีการวิเคราะห์วิจัยแรงต่างเนี่ยนะครับแต่เขาดันไปทํากับกลุ่มที่ป่วยหนักแล้วก็ล้มเหลวไปรอบหนึ่งนะครับก็กลับมาทํากันใหม่ปรากฏว่าพอไปทดสอบกับคนที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นประเภทสีเขียวนะก็คืออาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนี่ยยามได้ผลปรากฏว่าได้ผลนี่แหละฮะคือที่มาใช่เพราะฉะนั้นเวลาคิดราคายาทําไมเอ้ต้นทุนเขาเนี่ยไปคํานวณแล้วมันไม่แพง แต่ว่ากว่าจะได้ยามาหนึ่งชิ้นเนี่ยเขาต้องผ่านการวิจัยวิเคราะห์สังเคราะห์ทดลองกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าต่างๆมันถ้าพูดง่ายๆมันก็คือต้นทุนอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะมียาชนิดใหม่ๆนะคะในการที่จะมาให้กับมวลมนุษยชาติได้มีโอกาสใช้ร่วมกันนะคะนั้นมันก็คือต้นทุนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าเขาขายราคาไหนนะทุกชาติซื้อหมดแหละเช,ชื่อไหมยังไงก็ต้องเซอร์นะคะอย่างไรก็ตามนะจริงๆแล้วยาตัวนี้ไม่ว่าจะแพงอย่างไรนะคะเขามีการคำนวณกันออกมาเหมือนกันต่อเม็ดมันตกประมาณ580บาท เพราะว่าคิดจากคอสหนึ่งสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทใช่ไหมหนึ่งคนมันต้องใช้ประมาณสี่สิบเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เมตรละห้าร้อยแปดสิบบาทถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับฟาวิพิราเวียนะครับราคาต่อเมตรเนี่ยอยู่ที่สี่สิบบาทราคาต่อคอสก็คืออยู่ที่สองพันสี่ร้อยบาทหลายคนก็เลยบอกโอ้ไปเทียบเคียงดูละดูเหมือนว่าไอ้ตัวโมนูพิราเวียเนี่ย ถ้าไปดูนะครับราคาแพงกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องชั่งน้าหนักกันด้วยนะครับว่าเอะผลของการใช้เนี่ยมันดีกว่าหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าต่อให้มันราคาแพงเท่าไหร่ผมว่าถ้าใครเป็นคนผู้ป่วยนะมันก็ยอมยินดีจ่ายอยู่ดี <ใน S 2> อ่ะใช่แลที่สำคัญสิ่งที่มันดีกว่าคืออะไรไหมประสิทธิภาพในการร,าารักษาโควิดถ้าเทียบแล้วตอนนี้โมโนพิลาเวียเนี่ยดีกว่าฟาวิพิลาเวียเพราะฉะนั้นราคาจะแพงแค่ไหนอย่างไรเขาคิดมาให้เลยนะคะถ้าคิดเป็นราคาต่อเม็ดก็แพงอยู่ประมาณ14เท่า แต่ถ้าคิดเป็นราคาค่ารักษาทั้งหมดแล้วก็แพงกว่าประมาณ10เท่าครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณากันนะครับว่าประเทศโดยเฉพาะประเทศที่รายได้จะน้อยหน่อยนะครับจะมีโอกาสในการเข้าถึงยาตรงนี้ได้มากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของวัคซีนเองก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนละนะครับอบอกว่าประเทศที่พัฒนานแล้วหรือประเทศที่เขาสามารถคิดค้นตัววัคซีนได้นี่นะครับก็สามารถกระจายวัคซีนแล้วก็ฉีดวัคซีนได้เยอะมากๆพอหันกลับไปดูประเทศที่รายได้น้อยหน่อยเนี่ยโอ้โห มันต่างกันลิบลับเลยฮะหลายคนก็เริ่มพูดประเด็นนี้นะว่ามันจะเกิดความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าประเทศยากจนต่างๆอาจจะเข้าไม่ถึงยาตัวนี้แต่เชื่อเถอะในกระบวนการต่างๆนะคะจะมีการเขย่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาตัวนี้จะแพงแค่ไหนนะคะคนที่อยู่ในกลุ่มประเทศด้อยโอกาสหรือยากจนเนี่ยเขาต้องเข้าถึงได้มันจะมีกระบวนการในการดาเนินการไปสู่จุดๆนั้นได้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะคะว่ายักษ์ใหญ่โลกตอนนี้เขาหันมาแข่งกันในการผลิตยาโควิดกันแล้วนะคะ แทนที่วัคซีนหรือไม่อย่างไรแล้วมูลค่าขนาดไหนอย่างไรช่วงหน้าต้องมาดูกันต่อให้ได้นะคะพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย ยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ5ปีซ้อนจาก e n p e r f กลับเข้าสู่ช่วงที่สอของ Business w a t c h จับกระแสะธุรกิจนะคะต้องจับตามองนะคะตอนนี้ยักษ์ใหญ่เขาแข่งกันในการผลิตยาโควิดนะคะเอาง่ายๆบริษัทเมิร์กเนี่ยแค่เปิดเผยออกมาว่าเขาสามารถผลิตยาโมโนพิราเวียเนี่ยแล้วก็สามารถมีประสิทธิภาพในการรักษาโควิด19ได้เนี่ยปร,รากฏว่า ราคาหุ้นพุ่งขึ้นส่วนกระแสเลยแล้วบริษัทผลิตวัคซีนเป็นไงคะตอนนี้ร่วงระนาวนะฮะคือณนะนาทีที่เขาประกาศจริงๆเนี่ยตอนนั้นผมนั่งอยู่หน้าจออยู่เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยอันนี้ต้องบอกกันว่าคือผมลงทุนในหุ้นวัคซีนอยู่แล้ว<อ>ลงทุนในหุ้นวัคซีนท,ที่ที่จะเอ,อ่ยชื่อเนี่ยนะฮะอออพอนนะไอ้นัตอนไม่ทันนะคือพอณตอนนั้นเนี่ยคือเห็นเลยว่าประมาณสักสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มปรากฏพลาดหัวข่าวมาเลยครับ S <S เมิร์กเหมือนกับว่าประส,ขขสบความสำเร็จในการที่จะศึกษาตัวนี้ระยะที่3เอาล้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมิร์กขึ้นไปเเปอ,อที่เหลือร่วงระนาวนัวแว็กซ์เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดลงไปเกือบ20%อนะ่ะเออนี่มัน,ม,น<อ>มันเห็นภาพกันแบบคาคา,าตาเลยนะต้อง,งเห็น,นเลยฮะต้องเห็นว่าคาคา,าตาเลยนะแล้วทําอะไรไม่ได้ด้วยนะแล้วที่สำคัญขนาดอยู่ในวงการเดียวกันนะจริงๆอ่ะจะมียาตัวใหม่มาวัคซีนมันก็ยังใช้อยู่ทําไมหุ้นมันต้องลง เป็นความคาดหวังแหละครับว่าถ้าสมมติว่าเมื่อเขาประสบความสําเร็จนั่นหมายความว่าโอกาสนะครับหรือว่าความต้องการในการใช้วัคซีนอาจจะลดลงก็ได้ทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันมันอาจจะไม่เหมือนกันนะถูกไหมฮะวัคซีนมันเอาไว้ป้องกันนะครับไม่ให้อย่างน้อยๆคือถ้าโอกาสติดเชื้อมันไม่ลงปอดอ่าอย่างน้อยมันป้องกันได้ในระดับนึงอ่ะแต่ว่าไอ้ตัวนี้รักษานที่เราเรียนเอาไว้รักษามคนที่ติดเชื้อแล้วก็ใช้ยาตัวนี้มันก็มีประสิทธิผลเช่นมันอาจจะลดความรุนแรงอะไรต่าง แล้วมันจะช่วยให้แบบอาจารอาจจะไม่รุนแรงก็ได้ถ้ารักษาทันครจริงๆก็ถึงได้สงสัยไงไอตัวเนี้ยมามันก็น่าจะดีซัพพอร์ตในภาพรวมวัคซีนมันก็ยังต้องใช้อยู่แล้วไม่ไปร่วงไปร่วงทําไมคะอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าวัคซีนหุ้นวัคซีนน่มันขึ้นมาเยอะละนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีอะไรเข้ามาปั๊บมันตกใจได้ทันทีคนก็เทขายออกมาฮะขวัญอ่อนขวัญอ่อนว่างั้นเหอะแต่พูดถึงนะตอนนี้นะคะชั่วโมงนี้ก็ต้องพูดถึงบริษัทเมอร์กนี่แหละแล้วที่สาค เฉพาะปี2564เหลือกี่เดือนนะสองเดือนเองเขาประกาศเลยว่าเขาจะมีการผลิตยาโมโนพิลาเวียให้ได้10ล้านคอสภายในสิ้นปีนี้แล้วลองดีดลูกคิดสิคะว่าจะสร้างมูลค่าขนาดไหนโอ้โห,โหเยอะมากๆเลยนะครับคูณเข้าไปเลยนะฮะเจ็ดร้อยเหรียญต่อคอสนั่นหมายความว่ามีโอกาสทําเงินได้เจ็ดพันล้านเหรียญสหรัฐที่่เป็นบาทนะครับสองแสนสามหมื่นหกพันล้านบาทอสองเดือนทําได้ขนาดนี้สองเดือนรายได้สองแสนสามหมื่นหกพันล้านบาททําอะไรได้บ้าง ม่มีโโชั่วโมงนี้เนี่ยแหละเป็นชั่วโมงของการเก็บเกี่ยวเพราะว่าจริงๆเขาก็ทําธุรกิจนี้มานานมากๆนะครับแล้วก็วิจัยเรื่องนี้อย่างที่ว่ากันไปคือล้มเหลวไปหลายต่อหลายครั้งนะครับพอประสบความสําเร็จนะครับและถ้าสมมุติว่าได้รับการอนุมัติจาก fda หรือว่าอยอของทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปตัวเลขอาจจะไม่อยู่แค่นี้นะใช่ที่สําคัญนี่คือรายได้2เดือนนะเทียบเท่ากับอะไรรู้ไหม จริงๆแล้วเนี่ยเมิร์กเนี่ยเขาก็มีธุรกิจที่ผ่านน้านก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของวัคซีนร,รายได้ปี2563ทั้งปีเขารายได้จากวัคซีนเนี่ยเขายังอยู่ที่8,300ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะแต่นี่เป็นไงคะ2เดือน7,000ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะปีหน้าอีกนะครับก็น่าจะทำตังค์ได้พอสมควรก็ไม่แปลกใจว่าทำไมราคาหุ้นถึงขึ้นนะครับ ทีนี้ย้ยอนกลับไปดูหน่อยต้องบอกว่าบริษัทม e ร์กเนี่ยไม่ใช่หน้าใหม่เขาอยู่ในวงการมานานมากๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยาของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1891นะครับนี่เขาทำธุรกิจมาเป็นหลักหลายร้อยปีแล้วนะครับธุรกิจดั้งเดิมเขาคือธุรกิจวัคซีนแล้วไม่ใช่เพิ่งทำนะเขาทำธุรกิจวัคซีนมาหลักร้อยปีทีเดียวนะคะต้องบอกเลยนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทแถวหน้าของในการที่จะต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นโรคอีโบราจำได้ใช่ไหมรวมถึง HIV ต่างๆด้วยแล้วก็โรคพยาธิตาบอดต่างๆเมอร์กเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการคิดค้นหายานในการรักษาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของวัคซีนต้องยอมรับนะคะว่าเมอร์กเองเขาอยู่ในวงการวัคซีนอยู่แล้วและหลายคนก็คาดหวังว่าวัคซีนโควิด -19 เขาจะต้องอยู่ในขบวนการอยู่ในชั้นแถวหน้าปรากฏว่าเขาตกขบวนได้อย่างไรคะ ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการในการที่จะทดสอบวิจัยต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอเกมเปลี่ยนนะครับในแง่ของการที่เขาสามารถคิดค้นตัวยารักษาได้นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับว่าจะสามารถทาต่างได้เยอะแค่ไหนอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันครับทางฝั่งของท่านนายกเทศมนตรีแห่งนครนิวยอร์กเนี่ยก็บอกว่าบริษัทเมิร์กเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนละแระนะครับอย่างที่ว่ากันไปนะครับก็พยายามที่จะหาแนวทางในการผลิตยาประเภทอื่น แต่มีอช่วงหนึ่งนะท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ยอมรับว่าจริงๆท่านไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่านาทีนั้นเนี่ยคือหมายถึงปีที่แล้วเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องหาวิธีในการที่จะคิดค้นตัววัคซีนให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันสิแต่เมื่อเขาบอกว่าอ้าก็ถ้าชั้ช้าแล้วเนี่ยฉันต้องไปหาเกมใหม่แล้วแหละ<ข>ในเชิงธุรกิจนะวัคซีนเนี่ยพูดตรงเขาก็ทําด้วยแหละแต่เขาไม่ประสบความสําเร็จรนะคะตกขบวนตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยซุ่มนะคะในการที่จะวางแผนในการผลิตยาประเภทอ ก็เริ่มมีการเปิดเผยออกมาแพร่ๆออกมาแล้วว่าเมอร์กเองเขากำลังพัฒนายาตัวนี้แหละแล้วก็ปรากฏว่าพอเริ่มมีการประกาศออกมาว่าประสบความสำเร็จในขั้นต้นก็ได้รับความสนใจพอสมควรทีเดียวนะคะนั่นคือช่วงมีนาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งประสบความสําเร็จล่าสุดนี่แหละครับอืมอ่ามาดูตัวเลขคาดการณ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าโมโนพิลาเวียเนี่ยน่าจะทําเงินทำไรายได้นะครับให้กับทางฝั่งของเมอร์กสักเท่าไหร่2เดือนเอาแค่2เดือนนี้ก่อน7 0 0 0ล้านดหลลาร์สหรัฐแล้วก็ ตัวยารักษา HIV ที่เขาทำอยู่แล้วนยครับอันนี้ก็ไม่น้อยนะ7,200ล้านเหรียญครับใช่ค่ะยาแพงๆอีกตัวหนึ่งนะคะก็มียารักษามะเร็งนะคะก็ทำไรายได้นะคะอยู่ที่ประมาณ1 1ื0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐจริงๆแล้วเนี่ยายาแพงๆพวกนี้จะเป็นยาที่ทำไรายได้ได้สูงแต่หลังจากนี้ต้องจับตาโมโนพิราเวียเขาประเมินว่าทั้งปีเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าหมื่นล้านครับเหรียญน,นะฮะเหรียญสหรัฐค่ะใช่ครับ เรหรียญสหรัฐนะคะไม่ใช่บาทนะคะเราไม่คุยกันด้วยเงินบาทนะคะนี่เป็นเขาเรียกล้านเหรียญสหรัฐค่ะเพียงแต่ว่าณนาะนะทีนี้ทางฝั่งของเมร์กเนี่ยเขาประสบความสำเร็จก็จริงนะแต่อย่างไรก็ตามจริงเขาไม่ใช่คนเดียวที่ซุ่มทําเรื่องนี้อยู่นะครับมีบริษัทอีกเยอะแยะมากมายที่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดลองบางบริษัทอยู่ระยะที่2แล้วบางบริษัทเนี่ยครับกำลังเริ่มระยะที่3เอามาดูกันหน่อยนะครับสำหรับทางด้านของไฟเซอร์นะครับแล้วก็โรช ชิโอโนอกิแล้วก็ชูไกเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านวงการทางเภสัชกรรมเนี่ยนะครับที่ตอนนี้รุกหนักอย่างเต็มที่เพราะเขาก็รู้แหละครับทุกคนอยู่ในธุรกิจนี้เขาก็รู้แหละว่าเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีสักคนหนึ่งเช่นเมิร์กเนี่ยนะครับตอนนี้เขากำลังซุ่มเงียบอยู่นะแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วฉันเองก็ต้องทําบ้างซุ่มเหมือนกันทุกเจ้าที่ออกมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะสัญชาติญี่ปุ่นสัญชาติสหรัฐนะคะรับรองเลยนะคะซุ่มเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะไฟเซอร์น่าสนใจมากนะ<ม>นะเขาอยู่ระหว่างพัฒนาแล้วก็ทดลองยา2สูตรนะ แบบเม็ดสาหรับรับประทานอันนี้หลายคนชอบมากเลยมันสะดวกมากแล้วก็แบบฉีดทางเส้นเลือดดำนะคะเรารอดูถ้าสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาออกมาได้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่น้อยทีเดียวในขณะเดียวกันนะคะทางไฟเซอร์เขาบอกว่าข้อมูลในการทดลองทางคลินิกจากการทรดลองของไฟเซอร์เนี่ยน่าจะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะคะในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมที่จะถึงนี้ส่วนตัวยาจะใช้งานจริงได้เขาบอกให้รอเลย ต้นปี2565เจอกันไฟเซอร์บอใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้รุ้นนะครับจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการแข่งขันในเชิงธุรกิจถ้าเข้าแข่งขันกันเยอะๆเนี่ยนะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกเรานี่แหละนะครับแต่ว่าอยา่างไรก็ตามอีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจคือโร e ด้วยนะครับก็เป็นบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการทดลองระยะที่3เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งก็รวมไปถึงทางฝั่งของญี่ปุ่นหลายๆเจ้าตอนนี้ก็ขมักขเ,เม่นอย่างเต็มที่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นชั้นแนวหน้าทั้งนั้นเลยนะครับทั้งชิโอนโอกิ่งที่เรียนไปแล้วก็ชูไก่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เร่งมือนะครับในการพัฒนาเริ่มทดลองในระยะที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมครับมาดูรายได้ของแต่ละบริษัทที่เราเอ่ยไปกันหน่อยไหมค,คะจะได้มีขวัญและกําลังใจกันนิดนึงนะคะไฟเซอร์ Pfizer นี่ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของวัคซีนมาแล้วนะคะช่วงครึ่งปีแรกปี264นะคะค เขาสามารถที่จะทำรายได้นะคะ1,800ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคาดว่าทั้งปีของปี64นะตัวเลขน่าจะขึ้นไปอยู่ที่3 3 5 0 0ล้านเหรียญสหรัฐค่ะโอ้โหคิดเป็นเงินบาทนี่1.1ล้านล้านบาทเลยนะครับโอ้โหไม่น้อยนะฮะถัดมานะครับไบอเทคนะก็เป็นพันธมิตรเนี่ยนะครับครึ่งปีแรกทำรายได้ไป7,300ล้านเหรียญสหรัฐทั้งปีนะครับคาดการว่าจะเบิ้ลนะครับเท่าตัวเลยก็คืออยู่ที่15,900ล้านเหรียญครับ ในขณะที่โมเดอร์นานะคะก็ต้องบอกเลยว่าครึ่งปีแรกนะคะกว่ารายได้ไปที่5 9 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะคะทั้งปีก็ไม่น่าจะต่ำกว่า2 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐค่ะครับเขาเก่งเรื่องของการพัฒนาพวก m ิ n a นะครับส่วนแอสต้าเนี่ยนะครับครึ่งปีแรกก็ทำรายได้ไป1,200ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าทั้งปีเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการประเมินค่าการรายได้ออกมาแต่ว่าตัวที่เป็นจุดประสงค์ของการทำวัคซีนโดยเฉพาะการป้องกันโควิด -19 เนี่ยจริงๆแอสตาเขาก็พูดชัดเจนตั้งแต่ตอนต้นนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากทำกทไร ราคาหุ้นก็เลยไม่ไปไหนจากจากการทำไอตัววัคซีนตรงนี้แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยวิ่งกระชูดเลยฮะแน่นอนค่ะ,ะม,มาดูจอร์นสันเอนจอนสันนะคะเป็นวัคซีนเข็มเดียวนะคะที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะต้องบอกเลยว่าครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะกว่ารายได้ไปที่264ล้านแต่คาดว่าทั้งปีนะคะน่าจะอยู่ที่2500ล้านเหรียญสหรัฐค่ะใช่ครับก็จะเห็นว่าแต่ละบริษัทนั้นก็สามารถทํารายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับก็ต้องติดตามกันต่อเพราะว่าสำหรับตัวโควิด -19 เนี่ยต่อให้มันเริ่มม การฉีดวัคซีนอาจจะเป็นบูสเตอร์เข็ม3เข็ม4หรือไม่รู้จะมีเข็ม5เข็ม6หรือเปล่าหรือสมมุมตินะมันกลายเป็นไข้หวัดใหญ่เช่นโรคประจำที่มันที่เราต้องฉีดกระตุ้นตลอดทุกๆปีเนี่ยบริษัทเหล่านี้แหละโอ้โหรายได้มาสามารายกได้ว่ากว่ารายได้ไปทุกปีเขาก็กินเขาพัฒน,นาไปด้วยแหละเพราะเ,าเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆวัคซีนก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูกันต่อนะคะเราเห็นวัคซีนสัญชาติต่างชาติกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูวัคซีนโควิดสัญชาติไทยกันบ้างนะคะปีหน้าเจอกันมาแน่นอนเราจะได้มีโอกาสยนโฉมแล้วก็ใช้บริการจะเป็นเข็ม3เข็ม4หรือเปล่าไม่รู้วัคซีนสัญชาติไทยช่วงหน้าตามกันต่อค่ะ ข้าสู่วยนิสสามของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะเรามาดูเรื่องของวัคซีนโควิด -19 สัญชาติไทยกันบ้างนะคะเราก็มีหลายแบรนด์เหมือนกันนะคะสำหรับสัญชาติไทยของเรานะคะแต่ที่แน่ๆคณะแพทยศาสตร์จุฬาบอกว่าเจอกันเมษายน2,565จะมีวัคซีนสัญชาติไทยให้คนไทยได้ฉีดได้ใช้กัน ครับขอให้ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่าความต้องการในการฉีดเนะี่ยมันเยอะจริงๆในขณะที่เราเนะี่ยต้องไปพึ่งพาต่างชาตินำนเข้ามันต้องนําเข้าบางช่วงเราก็จะมันก็จะมีบางช่วงที่ต้องลุ้นเหมือนกันนะออมาตามนัดไหมไม่มาตามนัดจะปัดแผนยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยฉีดกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะคะก็มีการพูดถึงความก้าวหน้านะคะในการพัฒนาวัคซีนนะคะของคนไทยนั่นเอง ในส่วนของการพัฒนาวัคซีนเนี่ยหลายคนก็จะพูดถึงในส่วนของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเขามีการพัฒนาวัคซีนตัวหนึ่งหลายคนจะเริ่มคุ้นชื่อละจุฬาครอฟ19นะคะตัวนี้ขั้นตอนกระบวนการนะคะอยู่ในการทดสอบทางคลินิกระยะที่สองก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าจุฬาครอฟ19ตัวนี้เป็นวัคซีน mRNA นะคะอยู่ระหว่างการทดลองนะคะทางคลินิกระยะ2ในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง18 59ปี จำนวน150คนด้วยในขณะเดียวกันก็รอหารือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยบ้านเราว่าในขั้นตอนกระบวนการจากนี้จะไปอย่างไรต่อคะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคือวัคซีนตัวนี้เนี่ยเบื้องต้นจะสามารถป้องกันโควิด -19 ได้ทั้ง4สายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเดลตานะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังระบาดหนักมากๆในทุกป,ประเทศเนี่ยนะครับรวมถึงยังป้องกันสายพันธุ์อัลฟาเบต้าแกมมาและที่สําคัญครับคือทางฝั่งของจุฬาเขาก็ไม่ได้มองอยู่แค่รุ่นแรก เขามองข้ามช็อตไปรุ่นที่2ด้วยนะครับเพราะต้องเผื่อไว้ก่อนเพราะไม่ทราบนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เราเห็นเดลต้าก็จริงนะแต่ว่าในปีถัดๆไปมันอาจจะกลายพันธุ์กลายเป็นเชื้อประเภทอื่นๆอะไรก็ตามเราต้องมองข้ามช็อตเผื่อไว้เพราะมันต้องมีระยะเวลาในการทดลองครับใช่ก็ต้องพัฒนาวัคซีนขึ้นไปก็ดูสิสอปีเนี่ยจากวัคซีนอูฮันเนี่ยดูซิมันมีกี่สายพันธุ์แล้วครับถ้านับๆแล้วนี่ยังมาเข้าบ้านเรายังไม่ครบนะสี่สายพันธุ์นี้มันยังมีบางสายพันธุ์อย่างเอฟซีนของราอนะคก ก็จะเริ่มนะคะสามารถฉีดให้คนไทยได้นะคะเดือนเมษายน2565คือปีหน้ายังมีอีกแบรนด์หนึ่งสัญชาติไทยนะคะเป็นวัคซีนจากบริษัทไบยาโฟโตฟาร์มนะคะเขาก็กําลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการนะคะในการพัฒนานะคะวัคซีนโควิด19แล้วก็แอนติบอดีในการยับยั้งไวรัสนะคะจากไบยาสูบชนิดพิเศษนะคะขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทดลองนะคะทดสอบทางคลินิกนะคะเป็นวัคซีนที่เขาเรียกประเภทว่าซับยูนิตวัคซีนเพราะฉะนั้นปลายกันยายนที่ผ่านมานะคะ เริ่มมีการทดสอบในมนุษย์แล้วค่ะใช่ครับนอกเหนือจากนี้ครับบริษัทบายาพัฒนาวัคซีนสําหรับรุ่นที่2แล้วนะครับโดยมีการปรับเปลี่ยนสูตรนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิให้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการทดสอบอยู่โดยเบื้องต้นก็คือทดสอบกับสัตว์ทดลองก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะทดสอบในมนุษย์ในระยะที่1นะครับและคาดการณ์นะครับว่าผลการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครอายุ18ถึง65ปีเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไร ก็ช่วยตัดสินใจได้นะครับว่าเจารุ่นที่2เนี่ยมาทดสอบต่อหรือเปล่า PM อยากให้ประสบความสําเร็จครับใช่ค่ะถ้าประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนะคะคาดว่านะคะประมาณไตรมาสที่3ของปีหน้า2565นะคะวัคซีนตัวนี้ก็จะนํามาใช้กับคนไทยแล้วก็คนที่อยู่ในแถบภูมิภาคนี้ด้วยนะคะส่วนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมนะคะขอยืนยันเลยว่าโรงงานแห่งนี้นะคะสามารถผลิตได้ประมาณนะคะ1ล้านถึง5ล้านโดสต่อเดือน เยอะเกินความสามารถที่รองรับได้ใช่ครับนอกจากนี้ครับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าไบโอเทคเนี่ยก่อนนี้ก็เจอหนึ่งปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับว่าวัคซีนโควิดสิที่ใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะการฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะฮะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนได้นะครับเขาบอกเขาเจอปัญหาแบบนี้เขาเข้าใจเพนพ้อยแบบนี้เลยมีการพัฒนาต่อยอดด้วยอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็พยายามที่จะหาวัคซีนทางเลือกเลยครับที่จะสามารถป้องกันการติดเชื้อด้วย เป็นที่มาของตัวนี้ครับวัคซีนไวรัลเวกเตอร์แบบพ่นจมูกโอ้นี่มันมีหลากหลายมากเลยนะครับใช่เขาบอกวัคซีนพ่นจมูกนี่ดีมากเลยนะคะคุณอีกนี่ก็รออยากจะใช้บริการอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในวิธีป้องกันการติดเชื้อได้ค่อนข้างดีทีเดียวในทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างที่สัมพันธ์นะคะมีการทดสอบในหนูทดลองมาแล้วและขั้นตอนกระบวนการขณะนี้นะคะกำลังขึ้นทะเบียนทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอ,อยู่นะคะและจะมีการทดลองทางคลินิกระ,ระยะที่1คาดว่านะ จะเริ่มต้นได้ต้นปี2565ค่ะใช่ครับไม่ใช่แค่นี้นะครับทางด้านขององค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็กำลังพัฒนาวัคซีนอีกหนึ่งประเภทนะครับซึ่งผลการวิจัยทางคลินิกระยะที่1เนี่ยก็ถือว่าได้ผลที่ดีมากๆนะครับปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการทดลองนะครับสำหรับตัวระยะที่2อ,อยู่นะครับในอาสาสมัคร250คนแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะทราบผลแล้วก็กรกฎาคมปีหน้าก็จะยื่นขออนุญาตแต่ว่าอาจจะต้องมีเงื่อนไขบางประการนะครับ ลุ้นกันไปเห็นไหมคะควัคซีนที่เป็นแบรนด์ไทยนะคะเราก็เรียกได้ว่าก็พัฒนาไปถึงจุดจุดนี้เหมือนกันนะคะรอรุนนะคะจะได้ฉีดวัคซีนที่เป็นสัญชาติไทยต้องเรียกวัคซีนสัญชาติไทยนะมาดูในส่วนของยารักษาโรคโควิด -19 กกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงแรกๆที่เกิดปัญหาเนี่ยยาฟาวิพิราเวนเนี่ยเราต้องนําเข้านะคะซื้อจากจีนบ้างจากญี่ปุ่นบ้างแล้วก็มีขั้นตอนกระบวนการตอนที่มีคนป่วยเยอะๆมันก็ไม่ได้แบบเข้ามาได้ทันทีทันใดที่เราต้องการได้ ในที่สุดนะคะองค์การเภสัชกรรมของบ้านเราเองก็มีการผลิตยาตัวนี้เองนะคะมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาแล้วก็ผลิตเองด้วยแล้วก็ที่สําคัญได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะจากทางออยอไปแล้วตั้งแต่13กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะภายใต้ยานะคะที่เราผลิตเองตัวนี้ใช้ชื่อว่าฟาเวียนะคะขนาด200มิลลิกร,รัมต่อเม็ดแล้วก็ ที่สาคัญเนี่ยเขารู้ว่าจานวนผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยช่วงที่ผ่านมามันเยอะเขาก็มีการปรับแผนในแต่ละเดือนด้วยนะคะในการผลิตยาตัวนี้เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยโควิดในบ้านเราค่ะครับอ้ามาดูกันนะครับว่าต่อเดือนเนี่ยเป็นอย่างไรกันนะครับถ้าเป็นทางด้านของเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับสำหรับการผลิตนะครับอยู่ที่2องล้านห้าแสนเม็ดอันนี้คือต่อเดือนโอ้แต่เดือนกันยายนนี่เพิ่มขึ้นมาเกือบ10เท่าเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงแรกของการที่ขยายโรงงานไปแถวแถวลังสิตแถวอะไรเนี่ย มันก็เลยทําให้ขีดความสามารถยังน้อยแต่พอมันเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยได้ได้คุยกับทางเนี้ยเขาเลยบอกมันก็จะสามารถสปิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นกันยานะคะได้23ล้านเมตดต่อเดือนนะคะตุลาคมได้40ล้านเมตดต่อเดือนแต่กําลังการผลิตของโรงที่เนี่ยสูงสุดได้เลย160ล้านเมตดต่อเดือนค่ะโอ้น่าสนใจมากๆนะครับในขณะที่การนําเข้าเองก็ยังมีอยู่นะครับเดือนกรกฎาคมอยู่ที่13ล้านเมตรสิงหาคมนะครับอยู่ที่43ล้านเมตรครับ ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่นําเข้าแล้วนะคะเราสามารถผลิตได้และที่สําคัญพอเราผลิตเองได้เนี่ยต้นทุนมันลงมาถูกมากทีเดียวนะคะแต่พอเราผลิตได้ปุ๊บก็จะมียาตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าก็ไปรอดูกันต่อนะคะในช่วงของ business world นะคะเดี๋ยวคุณอีกจะพาไปดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการตั้งเป้านะคะว่าการจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ทั่วโลกได้เนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้ครบโดสนะคะกี่ประเทศต่อกี่ประเทศปรากฏว่ามีข้อมูลล่าสุดนะคะตอนนี้นะคะการฉีดวั พาดเป้าไปถึง50ชาติเป็นที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะติดตามในช่วงของ Business w r l กับคุณอีกิค่ะ10%นะครับเป็นตัวเลขเป้าหมายที่ WHO นะครับหรือว่าองค์การอนามัยโลกนั้นตั้งเป้าหมายนะครับว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ประชาชนทั่วทุมมุมโลกนะครับจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วก็ภายในช่วงปลายปีนี้นะครับน่าจะฉีดได้40%นั่นคือเป้าหมายตอนที่ประมาณสักตอนช่วงต้นปีนะครับที่ตั้งเอาไว้แต่ปรากฏว่าตอนนี้พลาดเป้าไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมาดูครับสำหรับตัวเป้าหมายต่างๆนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและสิ่งที่น่าตกใจคือมีมากถึง50ประเทศนะครับที่ตอนนี้ยังฉีดได้ไปไม่ถึงไหนเลยนะครับและประเทศที่ฉีดไม่ถึง10%เนี่ยเยอะด้วยนะครับเช่นเยเมนซีเรียอิรักอัฟกานิสถานเมียนมาเฮติ อียิปต์นะครับเอธิโอเปียแล้วก็ไนจีเรียก็ใช่นะครับว่าหลายประเทศเองก็ยังมีปัญหาความไม่สงบอยู่ภายในประเทศของเขาด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้การฉีดวัคซีนนั้นไปไม่ถึงไหนนะครับแต่ถามว่าแล้วประเทศที่ฉีดได้เยอะๆมีเยอะบ้างไหมครับมีนะครับแต่อันนี้คือเป็นแน่ของสัสดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศนะครับประเทศที่มีการฉีดกันได้เยอะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับก็จะมีทางคิวบามาลดีฟส์แล้วก็อเมริกส์นะครับอุรุกวัยบาเรนชิลีอิสราเอลกาตา จีนแล้วก็สิงคโปร์บางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กนะครับแต่ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพพอสมควรในเรื่องของการกระจายวัคซีนต่างๆนะครับก็เลยทําให้มีการฉีดวัคซีนเมื่อเปรียบเทียบก,กับจำนวนประชากรเนี่ยถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าบางประเทศเช่นทางฝั่งของจีนจำนวนประชากรเยอะแต่ว่าระบบสาธารณสุขแล้วก็รวมไปถึงการกระจายวัคซีนทําได้ดีมากๆก็เลยติดโผด้วยนะครับมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการฉีดวัคซีนมากที่สุดนั่นเองเจาะลึกลงไปหน่อยว่าแต่ละภูมิภาคเป็นอย่างไรอัตราการฉีดไม่เท่ากันนะครับ สำหรับภูมิภาคเอเชียแล้วก็ตะวันออกกลางนี่มีการฉีดเยอะที่สุดนะครับถ้าเทียบเป็นในแง่ของสัดส,ส่วนอยู่ที่ร้อยละ68.78นะครับส่วนทางฝั่งของยุโรปเองรองลงมาครับอยู่ที่ร้อยละ11.15อเมริกาเหนือครับร้อยละ9.61และตินอเมริกาแคริบเบียนนะครับอยู่ที่ร้อยละ7.1 1แล้วก็แอฟริกาเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ2.79โอเชียเนโเชียร้อยละ0 5 6จนะครับจะเห็นว่า อัตราการฉีดของแต่ละภูมิภาคเนี่ยไม่เท่ากันแต่นี้ต้องบอกว่าเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในแต่ละประเทศนะครับเช่นทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ยุโรปบางประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมีการฉีดที่เยอะกว่าค่าเฉลี่ยเยอะมากแต่นี้คือภาพรวมของทั้งหมดนะครับในแต่ละภูมิภาคก็เลยเป็นตัวเลขออกมาในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับจริงๆน,น่าสนใจคือมอสกครูขขนี่นะครับทางฝั่งของเอเชียแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยก็ถือว่ามีอัตราการฉีดที่ถือว่าเยอะที่สุดในโลก,กเกือบร้อยละเจ็ดสิบแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะ ถ้าไปดูตั้งแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยการออกตัวในค่อนข้างจะช้านะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะไปซื้อวัคซีนต่างๆจะไม่ทันประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในช่วงแรกๆแ,แต่พอตั้งหลักตั้งตัวได้นะครับอัตราการฉีดวิ่งฉิวเลยนะครับหลายประเทศก็ถือว่าทาได้ดีหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจมาก,มากๆคือประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับเชื่อไหมครับว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยอัตราก,รการฉีดได้เพียงแค่1%ของจปอรนของจุประชากรเมษายนนะครับจากเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันคือเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับต้นเดือนตุลาคม ผ่านไปเพียงแค่ประมาณ5 6เดือนเท่านั้นจาก1%ของจำนวนประชากรตอนนี้เพิ่มขึ้นมากลายเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรญี่ปุ่นทําได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากๆช่วงแรกรัฐบาลนะครับของคุณสุการ์นี่ก็ถูกเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆในแง่ของการบริหารจัดการแล้วก็การเลือกวัคซีนเนี่ยขั้นตอนค่อนข้างจะล่าช้าแต่มันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของเขาด้วยนะครับที่ช้าแต่ชัวร์เอาให้มั่นใจก่อนว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพพอมั่นใจปั๊บเขาลานช์ทั้งประเทศเลยนะครับ คนไปอยู่ตรงไหนเขาเอาคนเข้าไปฉีดเอาพยาบาลเข้าไปฉีดบุคลากรทางการแพทย์ไปฉีดคนเล่นเกมอยู่ใช่ไหมเล่นเกมเเพลิน,เ,นเอาไปฉีดเลยนะครับหรือผู้สูงอายุคนไหนที่ไม่สะดวกเขาก็พร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่เพราะเขาทราบว่านี่คือทางออกของประเทศของเขานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางและครับในการที่จะพลิกฟื้นความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆแต่ถ้าถอยมาดูภาพให,ใหญ่เดี๋ยวว่าบางประเทศตอนนี้ฉีดได้น้อยนั้นโอกาสที่วิกฤตนี้จะจบเนี่ยคงยาก ในเร็ววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้กําลังใจโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีรายได้น้อยหน่อยการกระจายวัคซีนอาจจะไม่ถึง10%อย่างที่เรียนไปตอนต้นเนี่ยนะครับก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าการจ่จายวัคซีนนั้นจะเกิดขึ้นได้เร็วมากเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นพวกเราอยู่เฉยไม่ได้นะครับถ้าเป็นระดับรัฐบาลระดับนโยบายนี่ก็ให้เขาบริหารจัดการกันไปนะครับแต่ว่าตัวเราประมาทไม่ได้นะครับยังคงต้องดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับนี่คือทั้งหมดสําหรับ Business World ครับ อย่างที่บอกไปภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันต้องแบบทุกประเทศต้องฉีดเหมือนกันถ้าบางประเทศฉีดบางประเทศไม่ฉีดแล้วการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสเพราะฉะนั้นเชื้อมันก็แพร่ระบาดได้อีกเหมือนกันเดี๋ยวก็กลับมาอีกใช่ไหมคะเพราะนั้นก็ต้องระวังต้องดูแลตัวเองนะคะนี่คือทั้งหมดนะคะที่สะท้อนภาพให้เห็นทั้งภาพให,ใหญ่แล้วก็ภาพในประเทศเรามีความก้าวหน้าเรื่องของวัคซีนขนาดไหนอย่างไรทุกคนรออยู่ใช่ไหมคะวัคซีนสัญชาติไทยดิฉันก็รอค่ะ ใช่ครับรวม,มถึงโมโนพิลาเวียด้วยนะครับอยากให้รีบเข้ามานะรีบเข้ามาเลยคนป่วยนะคะจะได้แบบพอได้ยาตัวนี้แล้วมันมีประสิทธิภาพปุ๊บนะคะมันจะได้ลดอาการลงได้อย่างรวดเร็วค่ะครับนี่แหละครับคือทงหมดสำหรับ b u s n e s s Watch ในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้3ทุ่ม15ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อยากตกยุคต้องเปลี่ยนมาเป็น True 5G เหนือกว่าเร็วแรงกว่า